สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่าคาเคอร์และเคนโป๊กเกอร์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ของตัวคาเคอร์และเคนแต่ว่าจะต่างจากตัวซุปแล้วก็สลัดนะซึ่งตัวนั้นจะเป็นเหมือนแนวแบบทางทวิสเตอร์แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแนวแบบบลัฟฟิงตัวนี้มันจะเป็นแนวแบบเหมือนแบบโกหกหน้าตายเกมเนี่ยจริงๆก็คือมันจะมีสัตว์เนี่ยทั้งหมด8ชนิดเราจะต้องส่งการ์ดใบนึงเนี่ยไปให้เพื่อนแล้วก็พูดชื่อสัตว์แล้วก็อยากให้เพื่อนจับได้ว่าเราอ่ะพูดจริงหรือว่าพูดโกหกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมตัวเนี้ยก็จะหาผู้แพ้เนี่ยไม่ใช่หาผู้ชนะนะเกมที่หาคนแพ้ให้คนเดียวค่ะเกมตัวนี้เล่นได้ 2-6 คนค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการเล่นเกมนี้กันว่าเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เล่นไม่ยากเลยสำหรับอุปกรณ์เกมนี้ค่ะก็จะมีกาสัตว์เนี่ยทั้งหมด8ชนิดก็จะมีแมงป่องกบแมงวันหนูค้างคาวแมงสาบแมงตรงนี้จริงๆภาษาอังกฤษเรียกสติงบักนะแต่ว่านี้ภาษาไทยขอเรียกว่าแมงกุจิแล้วกันละกันแล้วก็อันนี้แมงมุมซึ่งในการ์ดเนี่ยตัวกราฟิกของแต่ละอันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นแมลงสาบอย่างเงี้ยแต่ละอันอย่างเงี้ยหน้าตามันก็จะแบบว่าเกรียนๆไม่เหมือนกันแต่ว่าการ์ดทุกใบอย่างเงี้ยเกิดเราไม่แน่ใจมันจะมีสัญลักษณ์ที่หัวมุมค่ะว่าตัวเนี้ยคือแมลงสาบซึ่งด้านหลังของการ์ดก็จะมีบอกอยู่เลยว่าไอสัตว์ทั้งหมดทั้ง8ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้วิธีเล่นค่ะเราก็จะเอาวิธีเซตอัพเราจะการ์ดทั้งหมดเนี่ยมาสลับแล้วก็แจกตามจำนวนผู้เล่นเนี่ยเท่าๆกันทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้ก็จะเริ่มเล่นสมมติว่าถ้าเล่น4คนสมมติว่าแจกเท่าๆกันนะเนี่ยแจก4คนทีนี้สมมติว่าหญิงเป็นคนเริ่มนะคะคนนี้เป็นคนเริ่มก็คือเราก็จะหยิบการ์ดในมือขึ้นมา1ใบแล้วเราก็ดูว่าหยิบสัตว์ชนิดไหนก็ได้โอ้โหนี่สับไม่แตกเลยได้เยอะมากสมมติว่าหญิงเลือก1ใบเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกที่จะส่งให้ใครก็ได้3คนที่เหลือนะคะสมมติว่าหญิงส่งให้คนนี้ส่งให้คนนี้นะแล้วหญิงก็พูดสัตว์ชนิดหนึ่งสมมติหญิงบอกว่าอันเนี้ยแมงกุจิเนี่ยพอบอกเสร็จปุ๊บคนที่เราส่งให้ค่ะมีทางเลือก2อย่างอย่างแรกคือจับเลยว่าเราคิดว่าเราพูดจริงหรือว่าพูดโกหกถ้าสมมตินะถ้าเขาไม่จับอย่างที่2ที่ทำได้คือหยิบการ์ดไปดูเมื่อกี้หญิงบอกกุจิใช่ไหมคนนี้ก็แอบไปดูจึ๊บดูเสร็จปุ๊บแล้วต้องส่งให้คนอื่นทีนี้ก็ต้องส่งให้อีก2คนที่เหลือห้ามส่งคืนนะเพราะว่าคนนี้รู้แล้วว่าการ์ดคืออะไรทีนี้เวลาส่งอะค่ะจะพูดสัตว์ตัวเดิมก็ได้จะพูดว่าเอ้ยกุจิจริงก็ได้หรือว่าจะพูดสัตว์ตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นสมมติคนนี้นะเมื่อกี้เลือกดูไว้แล้วใช่ป่ะสมมติขอส่งให้คนนี้แล้วกันบอกว่าส่งให้คนนี้ปุ๊บบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้อะไอเนี้ยมันโกหกจริงๆใบเนี้ยแมลงวันเนี่ยสมมติส่งให้คนนี้เหมือนเดิมค่ะคนที่ได้การ์ดมีทางเลือก2อย่างจะจับโกหกไหมว่าคนเนี้ยไอ้พูดคนเนี้ยพูดจริงพูดโกหกไอ้คนแรกนี่รอดไปแล้วนะไม่เกี่ยวละหรือจะส่งต่อถ้าส่งต่อก็บังคับเหลือให้คนสุดท้ายเนี่ยทีนี้สมมตินะคนนี้บอกว่าเอ้ยขอจับแล้วเลยละกันสมมติเมื่อกี้คนเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้บอกเป็นแมงวันใช่ไหมบอกว่าเอ้ยพูดจริงคิดว่าพูดจริงเชื่อเนี่ยถ้าพูดจริงปุ๊บก็เปิดเนี่ยอย่างนี้คือจับไม่ได้ใช่ป่ะคนนี้ก็โกหกเนียนอะถ้าจับไม่ได้ค่ะการ์ดเนี่ยก็ต้องเก็บไปก็ต้องวางการ์ดข้างหน้าอย่างนี้ก็คือจบแล้วก็คนนี้ก็ต้องเริ่มก็ต้องเลือกการ์ดในมือ1ใบแล้วก็ส่งให้เพื่อนต่อเหมือนกันสมมติคนนี้เริ่มอีกเสร็จปุ๊บสมมติเขาดูก่อนปึ๊บอะไรเห็นแล้วใช่ป่ะเห็นแล้วว่าเป็นอะไรเหมือนเดิมส่งให้ใครก็ได้สมมตินะส่งให้คนนี้บอกเอ้ยอันเนี้ยแมงวันนะส่งคนนี้แมงวันคนนี้จะบอกเหมือนเดิมค่ะจะหยิบไปดูแล้วส่งต่อหรือจะจับเลยก็ได้สมมติหญิงบอกว่าอันนี้เหรอแมงวันเชื่อสงสัยจะพูดจริงเห็นหน้าแล้วคิดว่าชื่อจริงพูดจริงเปิดปุ๊บฮะจับได้เห็นไหมโกหกไม่เนียนนี่โกหกไม่เนียนงั้นเอาการ์ดคืนไปเลยฮะอย่างนี้ก็คือโดนจับเพราะว่าโกหกไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลามีเพื่อนส่งการ์ดมันมีสองอย่างเองก็คือจับโกหกหรือว่าส่งต่อถ้าจับโกหกได้คนส่งการ์ดก็ต้องเอาการ์ดคืนไปจับไม่ได้ก็คนนี้สมมติถ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดตอนจับเนี่ยหญิงบอกว่าเขาบอกแมงวันแล้วหญิงบอกโกหกไม่เชื่อเปิดมาเนี่ยเขาพูดจริงก็คือเขาพูดจริงแต่นั้นไม่เชื่อเขาจับไม่ได้เราก็ต้องเป็นคนหลับไปเพราะนั้นมันก็จะ1ใน2คนนี้ค่ะที่จะต้องเก็บการ์ดอ่ะใครที่กำลังไม่เก็บการ์ดก็ต้องเริ่มการ์ดใบใหม่เกมก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเกมจะจบก็ต่อเมื่อใครก็ตามมีสัตว์ชนิดเดียวกันอยู่ตรงหน้าสมมติมีแมลงสาบเนี่ยครบ4ใบแพ้ทันทีนะหรือใครการ์ดหมดถ้าการ์ดหมดนี่ก็แปลว่าต้องมีการ์ดข้างหน้าเยอะมากแล้วเพราะว่าแบบเราใช้การ์ดไปหลายใบใครการ์ดหมดก่อนคนนั้นก็แพ้โอเคอันนี้เซตอัพแจกคนละเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะมันจะมี64ใบแจกหาร4ก็เหลือ16ใบโอเคถ้ามีเศษเหลือก็
วางไว้นอกกองได้เลยหัวเลยเนี่ยมันเยอะจังเลยไอ้ดาดาเลยดาดาก็ดาเลยน้องรักเริ่มก่อนเลยเราอยากเชื่อคนนิสัยดีๆว่าเราเป็นคนสบตาพี่เลยนะคะเวลาส่งการมาเดี๋ยวจะได้จะจับปิ้งปิ้งปิ้งนะในฝากในฝากให้พี่หมูอ่ะครับเฮ้ยเชื่อน้องน้องเชื่อน้องก็ทำกับเราอย่างนี้นะครับแมงสาไปแมงสากลับไม่โกงดูด้วยโหป๊อดนี่ว่ะถ้าดิบดูก็ส่งต้องส่งปั๊บต้องส่งปั๊บตัวมันดูนานนะแปลว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะแมงสาแปลว่าเมื่อกี้โกหกทัวมันไม่ใช่แมงสาเดาได้มันกำลังคิดเชื่อพี่โกหกเงียบเงียบคิดนานเงียบจริงจริงไม่เชื่อเปิดปังนะเอาไปเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยมเพราะว่าเนี่ยถ้าป๊อปไม่ถ้าไม่เสี่ยมใช่ไหมเขาก็ส่งหาเราถ้าป๊อปดูปุ๊บเราก็มีโอกาสไม่ส่งหาดาด้าไม่ทันแล้วแมงมุมเหรอไม่จริงเหรอจริงจริงเหรอจริงๆเลยป่ะจริงแมงมุมเนี่ยขอดูก่อนเอ้ยพี่หมูอะไรแมงมุมจริง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 ไม่เชื่อก็บอกแล้วว่าพูดแมงมุมจริงจริงทำไมไม่เชื่อก็บอกว่าแมงมุมจริงจริงเนี่ยแมงมุมจริงจริงทำไมเวลาคนที่เราอยากจะเชื่อเขาไม่ให้เราเชื่อเวลาคนที่เราอยากจะเชื่อเขาก็ไม่ให้เราเชื่อทั้งข่าวฮะทั้งข่าวฮะคนบางคนน่ะเป็นที่เคารพไงเชื่อโอ้โหโอ้โหเหนือชั้นเหนือชั้นค่าข้าว2ใบแล้วนะจ๊ะเนี่ยเท่ากับ3ใบนะครับก็แพ้ไปเลยกบร้อนมีหมูพี่ว่าพูดจริงพี่ว่าดูจากหน้าละไอ้ตัดช่องน้อยชอบตัวแบบไหนเชื่อไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกอะไรนะเมื่อกี้บอกแมงมุมเอาบอกเชื่อนี่เห็นไหมเดี๋ยวได้โกหกคุณเนี่ยมาแรงปอกอินเตอร์เนชั่นแนลไอ้กูเข้ามาเลยนะสกอร์เปียนเนี่ยอ่ะเชื่อจริงนี่กูความตั้งใจของกูเลยจริงถูก่อนเปียนเลยอ่ะสกอร์เปียนเลยเมื่อกี้เปียนเลยดูด้วยนะฮะจะละคนไอ้สงสัยกันจริงเนี่ยจริงเห็นป่ะดาด้าโอ้โหเนี่ยถึงแม้เราจะพูดความจริงแต่เราก็ต้องหน้าเนียนๆอย่าให้เขารู้อย่าไปหวั่นไหวนะฮะแม้ว่าเราจะมีทั้งข่าว2ใบอะไรก็ตามนะฮะนี่ว่าหลับแมงวันเหรอแมงวัน butterfly ไม่ใช่นั่นผีเสื้อเฮ้ยอันนั้น fly ไม่ได้ทุนไปผีเสื้อเหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรนะแมงวัน fly just flyเกิดอาการน้อยนะฮะเดดแอร์เล็กน้อยนะฮะไอ้ดาด้ามันโกหกเนี่ยค้างคาวไม่เชื่อทำไมคือปูมาแบบโอ้โหปูอินบ็อกซ์ไปนี้เลยแล้วกระเพาะทีเดียวก็แตกแล้วครับโอ้ปูเรื่องมันซะแบบบ้านใส่ทองขนาดนี้ก็บอกว่าค้างคาวจริงๆเชื่อก็ได้หูนี่กะส่งค้างคาวอีกใบเกิดจากผิดนี่กะได้ค้างคาว3ใบเลยเนี่ยนี่เสียงคนนะครับมันบอกได้ครับตอนนี้เสียงคนค้างคาวไม่เสียงละโอ้โหค้างมี4ขาเลยอ่ะแมงมุมอะไรมี4ขาแมงมุมมี8ขาแมงมุมวันนี้ปล่อยไก่หลายตัวนะฮะเอาไปย่างกินกันได้นะฮะนี่จะได้นับขายใช่ไหม8ตั้งแต่บัตเตอร์ไฟแล้วแมงสาบเชื่อเฮ้ยดูอีแล้วอ่ะเฮ้ยเท่ากันสูสีครับสูสีแต่นี่โคม่าแล้วโคม่าแล้วเฮ้ยต้อง4ตัวถึงจะแพ้4โอเคไม่ตาดาด้าดีเดี๋ยวตาดาด้าเก็บตาด้าเก็บจะเอาใช่ไหมเออไฟไอ้เจ
ชอบชอบชอบแมงมุมแต่ถ้าบอกแมงมุมจับเลยเชื่อเชื่อเปิดเปิดนั่นโดนน้องก้าวเชื่อเชื่อก็ถูกแล้วนี่ก็ถูกแล้วนี่น้องบอกแมงมุมก็บอกเชื่อก็ถูกแล้วนี่เออไม่เพราะว่าดาราส่งแมงมุมจริงๆไม่ใช่เมื่อกี้บอมบอมไม่ใช่แมงมุมพี่เออเหรอเกมนี้ครับเกือบละเกือบละนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ลงขอบบนการ์ดนะครับหนูหมายถึงหนูหรือหนูใช่อ๋อหนูใช่ไหมเฮ้ยพี่ดูพี่ใช่พี่ดูหน้าแล้วเนี่ยแบบว่ามันพูดจริงจริงโอ้ยไม่เอาไม่เอาแมงสาบแมงสาบพี่ว่าไม่เชื่อง่ายเลยเออตอแหละแน่นอนตอแหละแน่ไหมเห็นไหมล่ะเมื่อกี้พูดเร็วหนูจริงๆบอกให้จับแมงหน่อยเมื่อกี้ไม่เชื่อจะเอา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 อีกดอกเอาอีกดอกขอดูดีกว่าขอดูก่อนโหเดี๋ยวได้หนูจริงหนูจริงจริงหนูจริงจริงหนูจริงจริงเมื่อกี้อ่ะโกหกไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ป่ะไม่เชื่อก็โดนก็บอกแล้วว่าหนูจริงจริงหนูตอแหลเอ้ยไม่ใช่โดนหนูโกหกเฉยๆนะครับหนูไม่ใช่คนตอแหลนะฮะอันนี้หมูและหนูนะฮะจะเอาฮะเชื่อไปเลยสามและสามสามยังยังยังนี่อันนี้คืออนาคตนี่แย่ละก็มานะครับเกมก็จะเล่นประมาณนี้ค่ะก็คือใครเนี่ยที่มีครบ4ตัวก่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยพยายามเราก็จะพยายามยัดขังข่าวให้คนนี้ละหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มการ์ดเยอะอย่างเงี้ยใครที่โดนเก็บการ์ดเยอะก็จะต้องเริ่มการ์ดเริ่มเป็นคนแรกใช่ไหมแทนใครหรือใครการ์ดหมดก็เป็นคนแพ้นั่นเองเกมนี้ส่วนตัวหญิงว่ามันมีความเกรียนมากเลยนะซึ่งแบบคือต้องแบบในถึงแม้เราจะพูดความจริงอ่ะก็ต้องแบบอยากให้เขารู้ว่าแบบเราแบบพูดสัตย์ที่ถูกอะไรเงี้ยแล้วอย่างเวลาสมมติว่าพอเราเห็นเพื่อนอย่างเงี้ยมีเหมือนอย่างเมื่อกี้เห็นหมูเขามีแบบคางคาว3ตัวเงี้ยเราก็พยายามแบบส่งไงเราจะส่งกับคางคาวแล้วก็พูดอย่างอื่นเกิดเขาจับปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะเจอกับคางคาวเป็นตัวที่4หรือเราจะไม่มีในมือเราจะไม่มีคางคาวเหลือละแต่เราก็เป็นสัตว์ตัวอื่นแล้วก็ยัดพลอยว่าแบบเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นคางคาวเขาก็จะแบบว่าเอ้ยอาจจะแบบไม่กล้าจับเงี้ยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวว่าจะเกิดเป็นคางคาวจริงๆก็จะไหลไปเพราะทุกคนก็จะพยายามแกล้งพยายามแบบลุมอะไรเงี้ยก็ไอตัวแมลงไอตัวสีเขียวตัวเนี้ยค่ะจริงๆอย่างที่บอกตัวจริงๆตัวเนี้ยมันเรียกสติงกี้บักแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยตอนแรกเถียงกันมากเพราะตอนแรกน้องที่ร้านบอกว่าชื่อแมงกระแทะเลยแต่แบบแมงกระแทะเลยรู้สึกมันออกเสียงยากมากเลยก็เลยแบบขอเป็นแบบแมงกุฎจิกอะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแบบชื่อแมลงตัวนี้ที่แบบว่าเก๋กว่านี้นะก็บอกได้ค่ะก็สำหรับใครที่สนใจค่ะมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตาม Subscribe ใน YouTube Channel ของเราแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ